ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะชาวบ้านพบงูจงอางขนาดใหญ่ค่ะขดตัวอยู่ใต้โซฟาค่ะภาพบรรยากาศที่เห็นนะคะหลังจากที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยมุสลิมเบตงค่ะได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านชุมชนกะไ้ฮูลูนะคะเขตเทศบาลเมืองเบตงค่ะว่าต้องการให้อาสาสมัครกู้ภัยนะคะ ไปช่วยเหลือจับงูจงอางขนาดใหญ่ค่ะที่อยู่ภายในบ้านจึงรีบสง่งอาสาสมัครกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์นะคะเข้าไปจับงูค่ะโดยเดินทางไปช่วยเหลือที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่430าตำบนเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะพบเจ้าของบ้านอายุ49ปีค่ะอยู่ในอาการที่ตื่นตนกค่ะ บอกกับอาสาสมัครกู้ภัยว่ามีงูตัวใหญ่อยู่ใต้โต๊ะรับแขกในห้องรับแขกนะคะพร้อมได้นําทีมกู้ภัยเข้าไปในบ้านค่ะซึ่งทางอาสาสมัครกู้ภัยนะคะก็พบงูขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็คาดว่าง,งูตัวนี้นะคะคงจะป่วยหรือได้รับบาดเจ็บมาค่ะวัดขนาดความยาวได้4เมตร น้ำหนักตัวนะคะประมาณ15กิโลกรัมค่ะจากนั้นก็ได้นำใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะโดยทางเจ้าของบ้านนะคะก็ได้เล่าว่าในขณะที่กำลังออกจากบ้านไปละหมาดที่มัสยิดค่ะก็ได้พบเห็นอะไรอยู่ใต้โต๊ะรับแขกมีลักษณะสีดำจึงก้มลงไปดูก็ตกใจค่ะเมื่อพบว่าเป็นงูจงอางขนาดใหญ่จากนั้นก็ได้แจ้งโทรศัพท์ไปยังกู้ภัยให้ดำเนินการ จับงูดังกล่าวค่ะซึ่งทางกู้ภัยนะคะก็ได้เน้นย้ำมากับพี่น้องประชาชนนะคะว่าหากพบงูจงอางขนาดใหญ่ค่ะอยากเข้าไปใกล้นะคะให้รีบประสานงานให้กับทีมกู้ภัยได้รับความช่วยเหลือค่ะเนื่องจากมีพิษมากกว่างูเห่านั่นเองค่ะ